ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัสติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัสติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัสติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการชานะครับสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในมูนไลท์เบทนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการผ่านโหมดท้าทายนะครับตั้งแต่150ถึง200นี่คือฉบับทีมบูนะอาชีพอื่นหมีไม่รู้เขาอาจจะมีเทคนิคอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้คือหมีลองแล้วเอ้ยมันเวิร์กว่ะก็เลยอยากมาลองแชร์เทคนิคกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากจะปั่นหอเนี่ยท้าทายเรียกว่าหอก็ไม่ถูกเรียกว่าท้าทายมันก็คือคล้ายๆหอแหละตั้งแต่150ถึง200นะครับฉบับทีมบูนะครับเดี๋ยวหมีจะมาลองเล่นให้ดูด้วยนะครับสังเกตเลยว่าตอนนี้โหมดท้าทายหมีจะอยู่ที่167นะครับเดี๋ยวว่างๆหมีค่อยไปทำหมีไม่ว่างทำตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้6เกมนะเล่นแค่เกมนึงก็ตึงจะตายอยู่แล้วโอ้โหต้องเกมหมีว่าตอนนี้มูนไลท์เบดหมีเล่นหนักสุดแล้วเพราะว่าต้องวอลต้องมาทอนเทนอะไรตอนทุ่มครึ่งแต่บางเกมมันไม่ต้องไงเอาเป็นว่ามีวิธีการเล่นก็คือว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำเลยนะครับให้เราเนี่ยพยายามเน้นตัวแทงแทงที่ดีที่สุด2ตัวนะครับจะมีแค่ตัวเดียวอีกตัวนึงยังไม่ทำเลยแทงเนี่ยที่เขาใช้หลักๆจะมี2ตัวก็คือร้อยส้นเทียนนะครับร้อยส้นเทียนวันนี้คือวันตาของเจ้าโอ้หังได้จริงไม่ใช่แล้วนะต่อไปโอแล้วก็แทงอีกตัวนึงก็คือรีแง็กตังแต่รีแง็กตังอันนี้ดีกว่าร้อยส้นเทียนนะครับแต่ว่าหมีไม่ได้ปั่นนะเดี๋ยวไว้จะปั่นเพิ่งมารู้จริงว่ามันต้องใช้แทง2เนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวเราลงคู่หูเลยครับเดี๋ยวเราลงคู่หูถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นร้อยส้นเทียนกับรีแง็กตังหนักๆมาก็ควรจะมาลงนะครับแล้วก็ตัวฮิว2ตัวฮิวในที่นี้คือแป๊ฮิวแซกอ่ะครั้งบ่อเฮกเพราะว่าเราเอามาทำไมเราเอามาเน้นแทงทำไมเพราะว่าตัวดาเมจพวกนี้ที่หมีดูนะอย่างฟึงแชร์ปังหรือเป็นตัวดาเมจอะไรที่เป็นคู่หูเนี่ยมันยิงพวกมอนสเตอร์ตั้งแต่ห่อ150ไปแทบไม่เข้าเลยคือเอาตรงๆคือไร้ประโยชน์ครับดาเมจที่จะได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้จากตัวเราขออมแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับโอ้ช่วงนี้ไม่สบายก็ทำหลายงานเนี่ยแหละงานชีวิตจริงด้วยนะเพราะฉะนั้นครับเราก็ควรจะเอาลิงเอตังเนี่ยมาลงสลับกับร้อยเศร้าเทียนครับคอมเพนที่ควรจะเล่นก็คือเดี๋ยวหมีก็จะเอาหมีจะเอาครั้งบ่อเฮงเนี่ยมาช่วยเฮลนะเพราะว่ามันช่วยตายยากกว่าแป๊ฮิวแซนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีปั้นลิงเอตังมันเถื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆมาลงตึงแคนตึงแชร์ปังได้เลยแต่ว่าหมีไม่ได้ปั้นก็ลงประมาณนี้นะครับทำยังไงก็ได้ขอให้คือคู่หูเราอ่ะเพื่อนระลึกเพื่อนระลึกเลยว่าเอามาเพื่อรับตีนครับแล้วก็เอามาเฮลทำให้ตายยากที่สุดเท่าที่ทำได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตลุยเลยแล้วกันนะครับคนที่เล่นจินบูสามารถใช้เทคนิคนี้ไปถึง200ชั้นอย่าว่าจะ200เลยสามารถเล่นถึง300ชั้นได้ครับแต่คืออย่างที่บอกมันจะมีสเต็ปการเล่นคือเราต้องจัดการตัวธนูเนี่ยให้หมดคือตั้งแต่100 100ถึง150จะไม่มีตัวธนูครับตั้งแต่150ไปถึง300จะมีตัวธนูออกมาเดี๋ยวมีขออนุญาตเข้าไปลุยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเฮ้ยงงยังไงฮึกินบู๊มันทำได้แต่อาชีพอื่นหมีไม่รู้ว่ะกระบี่ก็ทำได้แต่ก็กระบี่มันต้องคนแบบ CP หนักๆหน่อยนะที่แบบสามารถยืนแลกได้เลยอ่ะเพราะว่ากระบี่ดีเลยมันไวมากนะส่วนดาบเทวะนี่หมีไม่รู้สกิลมันช้าไปนิดนึงดาบเทวะแต่ถ้าเกิดคนที่เติมมาหนักๆมันปิดจบได้ก็จบแต่กินบู๊มันจะมีวิธีการเล่นที่แบบเขาเรียกว่าไงนะแอบเดี่ยมนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวมีขออนุญาตลุยเลยแล้วกันนะครับเริ่มมานะครับให้เราวิ่งตรงมาเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีกดหยกเซี่ยวนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่มีหยกเซี่ยวก็ไม่เป็นไรครับมันทำให้เราถึกขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็ตีมอนเตอร์ธรรมดาครับก็ให้เราพยายามเก็บเนี่ยหินหยางให้ครบนะครับแต่เราจะไม่ยิงก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงก่อนเนี่ยเรายิงแบบธรรมดาเนี่ยเสร็จแล้วให้เราเล็งตัวทะลุไว้นะครับปิ้ง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 เสร็จแล้วรียิงอีกทีนึงครับแล้วก็ยิงให้ตัวทะลุตายให้หมดทะลุตายหมดเถอะเสร็จแล้วก็เพ่นเลยครับอยู่ทำไมล่ะใช่ไหมล่ะยูฮูเห็นไหมว่าโกรธผิดจริงๆมันต้องลงมากระทืบหัวนะยูฮูเสร็จแล้วเราก็หยิบหัวที่นึงปึ๊กเสร็จแล้วกระโดดครับแล้วเราก็สกิลหนึ่งไปครับเพื่อจะเพิ่มค่ายิงยางของเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปคงต้องบินหนีนะครับว้ายเห็นไหมครับมันก็เสร็จแล้วลงมาเราก็กดสกิลหนึ่งสักทีหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็กระโดดบินหนีเหมือนเดิมครับพยายามเก็บค่ายิงยางของเราให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับปึ๊กเสร็จแล้วก็กลับมาเสร็จแล้วยิงไปหนึ่งทีครับเฮ้ยกระโดดครับโอ้โหกูจะแตกแล้วต้องบินหนีแล้วยังจังหวะนี้เสร็จแล้วกดนี่อ้าวได้แล้วครับตอนนี้โอ้โหได้ยิงยางมาแล้วแต่ว่าสกิลไม่พออย่างนี้ต้องบินหนีก่อนนะครับยูฮู
กระโดดเหยียบผลที่1ปึ๊กแบบมาริโอ้ครับแต่ไม่เมาเลอร์นะอ้าวได้แล้วครับยิงเลยครับแบบเปเล่ปึ๊กไปอุ๊ยกูเกือบตายแล้วกระโดดเพนครับเออฮูยีรีไม่ทันแน่เลยว่ะรีทันครับถ้าเกิดเรากระโดดไปไกลๆนะรีมัดไทเก็ก20เท่ากดยกเสี้ยวไม่ทันแล้วเออตายมั้ยเนี่ยยิงแบบเปเล่นี่วิธีการผ่านนะครับนี่ไงครับโอ้โหเป็นไงครับเราสามารถใช้เทคนิคของจินบูเนี่ยยาวไปถึง300ชั้นยังได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้มันเปิดอยู่แค่200นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่พลังห่างประมาณอันนี้คือที่หมีดูมานะเซฟนอกเขาก็ใช้วิธีนี้กันครับสามารถที่จะปั่นไปถึง200 300ชั้นได้ถ้าเราเล่นวิธีนี้แต่ว่าคือตอนจังหวะที่เราลงเนี่ยเราพยายามอย่าเอาตัวเราไปรับดาเมจมากนะครับประมาณนี้นะเผื่อเทคนิคนี้หมีอาจจะช่วยเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะหมีจะตายยากกว่านี้ถ้าเกิดหมีมีรีแง็กตังเพราะว่า NPC พวกนี้เราเอามาเพื่อจะยืนรับตีนกับมอนสเตอร์ครับเพื่อจะให้มันตีเราน้อยที่สุดแล้วก็ไอ้ครั้งบ่อเฮงกับแฟคฮิวแซมก็จะฮิวทำให้ NPC เราตายยากมากกว่าเดิมคือเราเล่นสูตรนี้คือหลักๆเลยครับให้ยืนนานๆไม่ให้มอนสเตอร์เดินเข้ามาตีตัวเราแค่นั้นครับหลักๆการเล่นแล้วก็พยายามใช้สกิล1ปั่นเพื่อที่เราจะเก็บยืนอย่างเนี่ยไปกดสกิล4ยิงเผื่อสูตรนี้หมีจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอให้ผู้เล่นปั้นไปถึงชั้น200ไวๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นจินบูหลายๆท่านนะไม่มากก็น้อยแหละบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือว่าคนที่รู้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็ยังไงเอาใจช่วยครับยังไงขอให้เพื่อนๆทุกคนเล่นมูนไลท์เบสอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆปั่นถึง200ชั้นแต่จริงๆไม่ต้องรีบก็ได้แหละเพราะมันน่าจะตั้ง200ชั้นอีกนานอยู่และสามารถที่จะใช้เทคนิคต่อให้มันเปิดเนี่ยเพื่อนๆถ้าเล่นเพื่อนเล่นจินบูนะเพื่อนๆเล่นเทคนิคนี้ได้ถึง300ชั้นมีเจ้าบอกว่า CP ห่างอ่ะ 2-3 หมื่นก็ผ่านได้แต่ว่ามันจะมีแมคานิกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆจะต้องอัดยิงหยางเนี่ยแล้วก็ยิงสกิล4 2ทีดาเมจต้องพอที่ทำให้ธนูปิดได้ถ้าเกิดธนูตายหมดแค่นี้ละโดดได้ทำไมถึงต้องธนูตายหมดเพราะว่าถ้าเกิดธนูไม่ตายเนี่ยมันจะโดดยิงหนีครับเราจะกระโดดไม่ขึ้นนะเดี๋ยวมีเทสให้ดูมันกระโดดไม่ขึ้นครับพอมีธนูยิงอ่ะพอเรากระโดดนะธนูแม่งยิงลงมาเราล่วงเลยอ่ะเดี๋ยวมีลองให้ดูนะครับเดี๋ยวมีลองให้ดูนะโอ้ชกครับเดี๋ยวมีรีบปั่นเกตก่อนนะครับเราเล่นสูตรเดิมนะเราพยายามปั่นเกตให้ท่ายิงอย่างเราเต็มให้ไวที่สุดนะครับแค่นั้นนะสำหรับการเล่นนะจะมายิงอย่างกูช้าจังวะเฮ้ยเออนะครับแล้วเราก็ยิงก่อนครับอุ้ยอันนี้หมีผ่านนะเพราะว่าหมีสามารถยิงตายแต่อันนี้มีประเทศให้ด้วยเห็นปะให้เราไอ้หน้ายิงอย่างหมียิงทีเดียวเกือบตายหมดแล้วคนนี้อีซี่โบเลยนะเดี๋ยวมีให้ด้วยปะมันบินไม่ได้เห็นปะธนูมันยิงเฮ้ยฮ่าข้าบินได้แล้วเห็นปะธนูมันยิงตกลงมาเห็นนะอย่าทำข้าเลยยิงกูอีกแล้วมานี้นะเห็นปะเราต้องจัดการธนูก่อนไม่งั้นทำไม่ได้เห็นปะโอ้โหมันยิงกูแบบตายคาพื้นมีพบเลยอะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆผ่านหอ200อย่างสนุกสนานนะครับมันมีเทคนิคคือบางอาชีพอย่างเงี้ยที่คืออาชีพอื่นหมีไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแต่จินบูมันทำได้ถ้าเพื่อนๆแบบว่าเอ้ยฉันอยากออกปั่นหอ200นะเพื่อนๆรีมาจินบูก่อนก็ได้แล้วปั่นหอให้ครบเสร็จแล้วก็ย้ายไปอาชีพเล่นกันอันนี้คือเทคนิคนะที่หมีคิดยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมนะครับมูนไลท์เบสอย่างมีความสุขอันนี้พูด3รอบแล้วมั้งก็อยากให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขจริงๆนะแล้วก็บางอย่างอย่าไปกดดันตัวเองครับเราเล่นไหวเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นคือบางคนหมีเห็นเยอะนะชอบไปกดดันตัวเองแบบไปเที่ยวกับสุลต่านเขาเติมหนักๆหูอย่างนั้นอย่าไปหาทำเชื่อหมีรู้บ้างว่าบางคนอ่ะเขาเติมเงินกันไปเท่าไหร่คุณยังไม่รู้เลยแล้วแบบคุณจะไปงัดกับเขาอ่ะมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือระบบมันเปิดเยอะแล้วอ่ะการไปปั๊ม CP คนอัดเยอะมันก็ไปไกลกว่าคนอื่นเขาเยอะอย่าไปกดดันตัวเองอย่างที่มีบอกนะเนี่ยคิดอย่างหมีเล่นชิวๆสู้ได้ก็สู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับกันไปประมาณนี้นะครับเป็นข้อขอให้เพื่อนๆเล่นมูนไลท์เบสยังมีความสุขอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อนๆบอก3รอบ4รอบแล้วตอนนี้นะต้องไงขอบคุณสำหรับท็อปโดเนนะครับคุณคูเปอร์ 15,000 บาทคุณซากิ 4,000 บาทคุณนัว2บาทคุณนัวนี่คือเป็นผู้เล่นอันดับ1เซฟ3นะเมื่อวานก็วอเจอแกอยู่ QL ผมก็โดนฆ่ายิงแกไม่เข้าเลยไม่รู้จะทำยังไงฆ่าได้นะเอาจริงๆต้องยอมเลยอันดับ4คุณพลอย 1,000 บาทนะครับคุณเอกอันดับ5คุณเอกเคซ 1,000 บาทอันดับ6คุณพิงโรมิโอ300บาทนะครับแล้วก็คุณอันดับ7คุณคิริโตะ CM นะครับ300บาทก็ขอให้ผู้เล่นทุกคนผ่านหอ200อย่างชิวๆและมีความสุขนะครับแล้วอยากให้มีทำไกด์เกี่ยวกับมูลไลท์เบสมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับยินดีจัดทำให้ทุกคนได้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับ